อะไรของเธอแบมบี้ก็กระเป๋าเยโบวี่ไงคะวันนั้นเห็นพี่มองอยู่คิดว่าพี่สนใจนึกออกแล้วว่าฉันเห็นกระเป๋าแบบนี้ที่ไหนที่ไหนคะก็ที่โรงแรมไงวันนั้นที่คุณปิติเขาอยู่กับผู้หญิงที่สะพายกระเป๋าแบบนี้เลยอ่ะอย่าบอกนะคะว่าผู้หญิงคนนั้นคือโบวี่อุ๊ยนั่งเร็วอะไรวะแกอย่างที่ฉันคิดเรื่องอะไรอ่ะคนปิติกับอีโบวี่ไงจริงเหรอก็จริงนะสิพี่ดวงเดือนเขาเห็น2คนเดินเข้าโรงแรมด้วยกันแกก็เลยคิดว่าโบวี่เอาปากกาไปใส่ไว้ในกระเช้าก็ใช่ไงมันกินกันก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วป่ะแกนี่มันโง่โดนมันหลอกเฮ้ยพี่พูดแล้วขึ้นว่ะไปเล่นไปเลยมะยังไงแกก็มีสลิปยืนยันอยู่แล้วนี่